สวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับสู่วิสานวิซาร์เดอร์หลายท่านทักทายมาบอกว่าอยากจะดูวิธีการทําหอยพี่น้องวันนี้ค่อยก็เตรียมหม้อเตรียมอะไรที่จะมาทําหอยอะไรนะพี่น้องหอยหอยอบพี่น้องจ๋าแต่ไม่ใช่หม้อดินเป็นหอยลวกหอยแมงผู้ลวกเดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องจ๋าอุปกรณ์ก็จะมีง่ายๆไปดูกันเลยจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องนี่ก็คือนี่เด้อพี่น้องนี่ก็คือแบบหอยที่เฮาได้มาพี่น้องจ๋าค่อยเอามาแช่ในน้ำเลยนะมาแช่ในน้ำทะเลนะพี่น้องเอาน้ำทะเลมาด้วยเนาะมาแช่ไปน้ำทะเลไว้ประมาณ1คืนนะพี่น้องแล้วเราจะมาล้างกันแล้วก็มาเตรียมกันพี่น้องเนาะดูว่าจะมีอะไรบ้างพี่น้องล้างเสร็จแล้วก็จะแช่ไว้แบบนี้พี่น้องจ๋าแช่แล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำนะพี่น้องเนาะเราไปตั้งเตากันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะส่วนผสมพี่น้องพักที่เฮาเสร็จมาใส่ขอจะใส่อันกระเทียมนะพี่น้องกระเทียมเล็กๆแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดเนี่ยไปแช่เย็นไว้ออกมาก็ยังใช้ได้ใช่มั้ยพี่น้องเอาไปแช่แข็งไว้แล้วก็นี่ใบโหระพาจากคุณพี่ทิพย์นะพี่น้องเด้อขอบคุณคุณพี่ทิพย์หลายๆแล้วก็มีอะไรนะตะไคร้นะพี่น้องเนาะแล้วเราวิธีการทําเราก็จะทําได้ง่ายๆมากพี่น้องจ๋านี่เราก็จะเอาอันนี้มาแล้วก็จะเปิดไฟรอให้ไฟมันร้อนนะพี่น้องนะแล้วค่อยก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนี่ก็คือน้ำมันขอได้พี่น้องด้วยขอจะใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงให้มันได้ความหอมนิดหน่อยพี่น้องจ๋าพี่น้องหลังจากที่หม้อฮ้อนแล้วด้วยขอก็จะใส่กระเทียมลงไปพี่น้องใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เนี่ยลงไปพี่น้องจ๋าจะได้มีกลิ่นมันก็จะได้มีกลิ่นหอยนะพี่น้องนะจากนั้นเราก็จะใส่หอยลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปพี่น้องจ๋าใบมะกรูดใบอะไรก็ใส่ลงไปก็จะไม่นานนะพี่น้องแล้วเราก็จะปิดฝานะปิดฝาแล้วเรามาดูกันว่ามันจะแซ่บหรือบ่แซ่บพี่น้องจ๋าพี่น้องประมาณ2นาทีเฮาก็จะมาเขย่าด้วยพี่น้องเด้อก็จะเขย่าเขาคุกจริงๆเลยพี่น้องจ๋าเขย่าแล้วเราก็รออีกสัก3-4นาทีแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วพี่น้องเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนประมาณ3-5นาทีแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องประมาณ3นาทีแล้วมาเปิดเบิ่งพี่น้องจ๋าเขาเริ่มอ้าอะไรพี่น้องน่าจะได้แล้วนะแล้วเขย่าอีกน่าจะรออีกนิดนึงพี่น้องจ๋าเขาจะเริ่มอ้าเห็นไหมสวอร์เซเวเลวโอเคพี่น้องตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ค่อยเอาเทลงมาใส่กับเอาเทลงมาใส่ในถ้วยเลยพี่น้องเห็นไหมไอขึ้นหน้าอร่อยมากเลยเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวเรามากินกันด้วยพี่น้องด้วยว่าจะแสบเดี๋ยวดูใกล้ๆนะจ๊ะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตามันเป็นออกเหลืองๆหอมฉุยเลยพี่น้องเดี๋ยวเรามากินกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามากินกันจ้ะพี่น้องจ๋า